วัสดีค่ะเราจะสวัสดีตอนนี้เลยเหรอเอาเลยไม่ทันไม่เราจะเริ่มเลยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาสวัสดีตอนสวย1 2 3ฮัลโหลไม่ใช่สวัสดีฮัลโหลเอาภาษาเอาอะไรฮัลโหลก็เกิดมาพบกับน้องลิลลี่แล้วน้องลิลลี่พี่ดาราก็คือเป็นแบบเมคอัพอาร์ติสต์ชาวเกาหลีแบบแต่งตัวแบบเหมือนพ่อครัวมาสเตอร์เชฟไปอีกนะเพิ่งมาแต่งหน้าให้น้องอาร่านะคะเป็นแบบใสๆเบาๆแล้วก็จะมาตอบคำถามกันว่าตอนนี้น้องอาร่าเรียนที่ไหนอยู่อะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีทำ Q&A แล้วคนถามเข้ามาเยอะสวยมากอันนี้เสื้อจากร้านลิลลี่เองนะคะร้านนาวิยาออฟฟิเชียลคนมีอึ่มไม่มีอึ่มก็คือใส่ได้หมดคือน่ารักมากเป็นแบบฟุ้งฟิ้งมีสีดำสีขาวสีนูนนะคะก็เป็นแบบ limited edition นะคะหมดแล้วหมดเลยมีมาไม่เยอะนะจ๊ะอะถ้าอยากรู้ว่าน้องลาลินที่ไหนอยู่ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่งหน้าลุคนี้เป็นยังไงนะคะก็ไปดูกันเลยมาเราก็จะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคือจะพยายามแต่งไงก็ได้ให้น้องสวยน้อยกว่าตัวเองสุดไปเลยอ่ะทีนี้นะคะน้องเขาก็ลงกันแดดอะไรบำรุงผิวมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลิลลี่จะใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นของ Espoir นะคะอันนี้เป็นออยล์คัตฟิกเซอร์นะหลับตาค่ะนางแบบเย็นมากเดี๋ยวลิลลี่จะใช้เป็น Top Secret อันนี้ของ Yves Saint นะคะ Moisture Glow ก็ไม่รู้จะทำคลิปอะไรกันมีแต่คนขอรีเควสต์มาว่าอยากให้แบบทำคลิปด้วยกันเลยพี่ลี่ก็เลยลองทำเมื่อวานเหม็นปากพี่ลี่ไหมคะแปรงมาแล้วนะไม่เหม็นอันนี้คือกั้นหายใจอยู่ที่ทำอย่างนี้เพราะว่าพี่ลี่เหม็นปากหรือว่ากลัวเหม็นปากพี่ลี่เนี่ยสองอย่างมีคำถามมาถามมาเยอะว่าน้องอล่าเนี่ยเรียนอยู่ที่ไหนซึ่งตอนแรกลี่ก็อัปเดตไปให้ทุกคนฟังแล้วว่าน้องอล่าติดที่ไหนคะนวัตกรรมมสวค่ะโคซายแต่ว่าซิ่วแล้วก็เลยแบบว่าตั้งใจจะทำคลิปนี้มาชี้แจงขนาดเลยขนาดเลยจะต้องชี้คนดังมากดังมากคนตามเยอะมากมากคือเดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวลี่จะใช้ LINE Friend มิลเล่นะคะนี้เป็นสีเขียวๆแบบนี้ซึ่งน้องอล่าเหมือนจะมีรอยแดงประมาณนึงแล้วก็จะแบบลงให้เขานิดนึงให้แบบมันมีความปรับสีผิวให้แบบเป็นนิวทรอลขึ้นนะคะถึงเรื่องที่ว่าแบบทำไมน้องอล่าซิ่วก็อยากจะให้น้องอล่าตอบสำหรับคนที่กำลังเพิ่งเข้าปีหนึ่งแล้วก็แบบเพิ่งเข้าคณะคลิปนี้ไม่ได้จะมาบอกให้น้องๆไปลาออกกันนะคะ คือไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่ว่าพี่แบบกะว่าอุ๊ยนี่ด้วยว่าพี่เผื่อแบบคนที่แบบดูอยู่อาจจะเป็นแบบน้องๆ อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าทำไมถึงน้องอล่าซิ่วอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนเด็กๆเนี่ยอาร่าอยากเป็นดาราแบบเป็นคนที่แบบกล้าแสดงออกเป็นแบบเด็กลำใช่ไหมเข้าใจกันใช่ไหมแล้วก็แบบแต่ทีนี้พอมาตอนม.6 อ่ะอาร่าก็ลืมคิดว่าไม่ได้อยากเป็นแล้วเพราะว่าช่วงมัธยมเนี่ยอาร่าก็แบบเรียนอย่างเดียวแต่ว่ากิจกรรมก็ไม่ค่อยทำเลยหลังจากม.2 อะไรเงี้ยแล้วพอมาม.6ก็แบบก็ไม่ได้คิดว่าแบบไม่อยากเป็นแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจเข้าการแสดงไปก็คือเป็นนวัตเอกการแสดงตอนแรกที่ก่อนที่พี่ลี่จะอะไรนะก่อนที่จะสอบนิเทศอ่ะพี่ลี่ก็ไปสอบอันนี้ก่อนใช่ป่ะแบบเหมือนเป็นแบบสำรองก็ตอนแรกอ่ะพี่ลี่ก็คิดว่าคือพี่ลี่เป็นดารามาตั้งแต่เด็กก็เลยแบบคิดว่าจริงๆแล้วอ่ะการเข้านวัตมันไม่ได้แค่เป็นดาราค่ะมันมีทั้งแบบแผนกโปรดิวบ้างมีทั้งออกแบบมันมีหลายแบบแต่ว่าที่เลือกเข้าการแสดงและกำกับการแสดงเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เราแบบเข้าได้แล้วก็แบบสอบติดซึ่งลาล่าก็น่าจะแบบคิดเหมือนกันเพราะว่ามีพื้นฐานกับการทำกิจกรรมมีพอร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบพอเข้าไปเรียนจริงๆอ่ะมันก็แบบเหมือนแบบจุดมุ่งหมายในชีวิตเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบไม่ได้อยากเป็นดาราแล้วเราคือตอนเนี้ยคืออุ๊ยแบบมีการจะโปรโมทน้องตัวเองด้วยคือจริงๆอ่ะลาล่าเป็นคนที่แบบเรียนร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แบบชอบพี่ลิลลี่ชอบร้องเพลงมากแล้วแบบก็คือเขาก็ได้มีอุ๊ยแบบถ่ายให้พี่จีนนิดหน่อยเขาก็แบบได้มีโอกาสไปแบบทํางานแบบว่าออกฟีเจอริ่งอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นคอรัสหรอเป็นคอรัสแล้วก็แบบไปเป็นเสียงผู้หญิงอะเขาเรียกว่าอะไรอะฟีเจอริ่งอะไรมั้งฟีเจอริ่งแหละกับ
พี่จิ๊กซอค่ะเป็นแรปเปอร์ซึ่งหลายๆคนที่เขาจะรู้จัก AKA จิ๊กซอพี่เขาก็ชวนไปทำงานเพราะว่าแบบน้องเขาเป็นเพื่อนกับหนูก็เลยแบบได้รู้จักกันได้ไปทำงานร่วมกันอุ้ยแบบคลิปนี้มีสาระมีสาระแปลกแปลกคือปกติก็คือจะเอามาเฮฮาบอยจิงโกะแต่ว่าคือแบบหลายๆคนก็คงอยากจะรู้จักอาร่าให้มากขึ้นแหละแล้วก็จะแบบเอามานำเสนอเขาดีไม่มีสาระก็คือแบบมาขำขันแล้วก็แบบแยกจากกันไปอะไรเงี้ยแล้วการซิวอ่ะจะบอกว่ามันไม่ได้แย่ค่ะนะนะคะคือลิลลี่อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์เรื่องนี้โดยตรงนะแล้วก็ไม่เคยคิดมาก่อนด้วยว่าแบบมันจะมาเกิดกับคนใกล้ตัวของเราอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่เห็นเป็นเรื่องใหญ่ตรงไหนเลยสำหรับลิลลี่แล้วแบบเหมือนพ่อแม่ลิลลี่ก็ทุกคนก็โอเคหมดลิลลี่ก็โอเคตอนที่อาร่ามาบอกตอนแรกลิลลี่ก็รู้สึกว่าแบบตกใจมากว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงแบบจะแบบไม่เรียนที่นี่เพราะว่าตอนแรกก็เห็นว่าแบบอยากจะแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอน้องมาบอกว่าแบบไม่ชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องปล่อยให้เขาได้ไปทำในสิ่งที่เขาชอบใน4ปีอ่ะดีกว่าไปทนฝืนเรียนในสิ่งที่แบบไม่ได้เป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เตรียมตัวสอบแบบพวกแซดอะไรอย่างเงี้ยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปสอบแกะด้วยเผื่อว่ามันจะมีภาคอินเตอร์ภาคไทยจะได้เข้าได้ทั้ง2อย่างคนที่คิดจะซิ่วก็ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะแบบไม่ใช่แบบซิ่วปุ๊บแล้วแบบเคว้งคว้างอ่ะอย่างนั้นไม่ได้มันต้องแบบคิดก่อนแล้วว่าถ้าสมมติซิ่วตอนเนี้ยจะทำอะไรได้บ้างสมมติจะซิ่วไปเรียนในแบบจุฬาธรรมศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอ่ะสมมติแบบผลมันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ต้องคิดเผื่อก็ต้องคิดเผื่อว่าแล้วเราจะไปเรียนที่ไหนอะไรเงี้ยบางทีการเรียนเอกชนก็ไม่ได้แย่นะสำหรับพี่แค่เราเลือกเรียนในสายอาชีพหรือว่าสายการเรียนที่แบบเราถูกใจอย่างเงี้ยก็คือดีแล้วนะคะคือเพื่อนแบบน่ารักทุกคนเลยนะแบบดีทุกคนเลยซิ่วออกมาตอนแรกก็ลังเลเหมือนกันเพราะว่าเพื่อนอ่ะก็ดีแต่จริงๆอ่ะก็คือลาล่าก็คิดถูกแล้วแหละจะบอกว่าแบบบางคนอ่ะแบบตามเพื่อนไปเรียนหรือว่าตามแฟนไปเรียนเราควรจะเลือกในสิ่งที่เราชอบสังคมอ่ะมันก็อาจจะสำคัญก็จริงสำคัญมากๆเลยแหละแต่ว่าสายการเรียนอ่ะก็คือสำคัญเหมือนกันบางทีถ้าเกิดสมมติเราไปเรียนในที่ที่เราไม่ชอบอ๋อจะบอกว่าคือสายงานของพี่ลี่ก็คือแบบหนูว่าตรงเลยเพราะมันต้องมีทั้งสกิลการตัดต่อหรือว่าอะไรที่แบบเกี่ยวกับนิเทศแบบมาร์เก็ตติ้งหรือว่าแบบการออกหน้ากล้องอย่างเงี้ยซึ่งคนก็คิดว่าไปเรียนนิเทศนี่คือจะไปเป็นดาราหรอไม่ใช่มันมีหลายอันนี้มาก มีทั้งแบบ MC PR อะไรอย่างเงี้ยป่ะพี่เรียน JR เขียนข่าวตอนแรกก็เลยเป็นบล็อกเกอร์ก่อนเนี่ยตอนแรกพี่ก็เลยเป็นบล็อกเกอร์แบบเขียนก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกกับการเขียนนะไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าการทำ YouTube มันทำให้เราได้ใกล้ชิดกับคนดูมากกว่าแล้วก็รู้สึกว่าได้เป็นตัวเองมากกว่าบางทีเวลาเขียนน่ะมันใส่มุกอะไรลงไปแบบไม่ได้เต็มที่ขนาดการที่มาทำคลิปพูดออกมาอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะได้รู้สึกว่าลิลี่เป็นเพื่อนด้วยเผื่อแบบทำนู่นทำนี่จะได้ฟังลิลี่ไปด้วยอะไรเงี้ยว้ายซึ้งอ่ะแต่ว่าพี่ว่านะถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่หลุดมาดูคลิปนี้จะบอกว่าให้ลูกได้เลือกเรียนในสิ่งที่ลูกชอบเถอะนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะได้ทำอาชีพออกมาได้เต็มที่ได้เต็มที่กับสิ่งที่เขาแบบอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มยืนแต่งละจริงจังละไม่ต้องเห็นหน้าลีก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวลีจะเขียนคิ้วให้ดูเผื่อบางคนมีทรงคิ้วแบบลาล่านานๆทีเราจะมีนางแบบลงล่างนะปะไม่ต่อขนตาแล้วหรอกเพราะว่าพักขนตาเดี๋ยวขนตามันร่วงหมดเลยปกติอ่ะจะแต่งหน้าให้น้องอาร่าเต็มไปงานพรอมไปเป็นลีดเป็นนู่นเป็นนี่อาร่าเขาก็จะให้พี่แต่งให้ตลอดเทคนิคใส่แป้งนี่คือทำเพื่ออะไรคะมีการแบบอยากรู้พิกเมนต์ของอายแชโดว์ค่ะมันแน่นมากยิ่งขึ้นเพราะมันเปียกเปียกใช่มันเปียกเปียกก็เดี๋ยวจะใช้ดีออร์ตลับเดิมนะคะใช้สองอันนี้ผสมกันแล้วก็มองบนให้หน่อยเดี๋ยวนิ้วทิ่มตาน้องใช้สีน้ำตาลนี้นะคะคลิปนี้คือแบบฮาน้อยปากแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้ TCE กับแปรงอันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะใช้สีเหมือนที่ลิลลี่ใช้นั่นแหละสีทองอันนี้แล้วก็สีนี้
ติที่จะใช้ประสบการณ์ในการปัดไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงวิ่นุ่มมากคนคอนทัวร์ดั้งจมูกให้มันแบบมีความพุ่งนิดนึงหรือจะใช้ Fenty Beauty ของคุณแม่ลีหันมาถ้าเกิดสมมุตินะน้องอล่าลองปิดตาพี่ว่าเราหน้าเหมือนกันเว้ยช่วงเนี้ยแต่ถ้าเกิดเปิดอะคนก็จะบอกว่าไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าช่วงตาเราไม่เหมือนกันเพราะว่าพี่ใส่บิ๊กไอควายตะลึงด้วยแหละแล้วก็คิ้วแต่ว่าคือถ้าเกิดสมมติคนบอกว่าหน้าเหมือนกันนะคือจะดีใจมากใช่เพราะว่ารู้สึกว่าน้องตัวเองสวยว่าพี่สวยก็เลยสวยเหมือนพี่อ่ะผมก็เคยแบบพูดว่าอยากเกิดมาเป็นพี่เพราะว่าแบบพี่สวยก็คือชมกันสองคนไปอีกเนาะไม่มีคนชมไม่ชมกันเองไปอีกก็คือแบบแต่ว่าคือพี่ก็คืออยากเป็นแบบน้องเพราะว่าผอมด้วยเม้มปากเม้มปากแล้วก็แบบหน้าตาทันสมัยดีไม่อยากจะเป็นเหมือนเขาแล้วก็คือคนที่เข้ามาดูก็งงมากว่าอีสองตัวนี้คือชมกันเองเดี๋ยวบอกท่านผู้ชมก่อนลืมอันนี้จะใช้เป็นของ Veritin Dewy นะคะของ Clio อันนี้ใช้เป็นเบอร์6ทาทั่วๆปากไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีจุ๊บๆนะเหมือนที่ลิลี่ทาอยู่ตอนนี้ข้างในเลยนะน่าจะสีเดียวกันทาข้างในนี้เป็นของโรมันนะคะที่เกาหลีคู่เม้มๆโรมันนี่มีกรีกปะใส่จ้าเป็นแบบจิ้งหรีดไปอีกเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะใช้เป็นคลีนีฟิกป๊อปอันนี้นะคะเบอร์10ปัดแก้มก็จะปัดแก้มเป็นสีแบบส้มๆอิดๆหน่อยๆนะคะก็เดี๋ยวจะใช้ฮูล่าไลท์อันนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยคนก็เคยถามกันว่าพี่ลี่กับน้องอล่านี่ทะเลาะกันบ้างไหมเมื่อวานเหรอเมื่อวานอะไรอ่ะลืมอีกแล้ว6 ปีที่แล้วพี่หรือเกินแล้ววะเกิน7หรอเพราะว่าพี่เรียงพี่ลี่อยู่ยังไม่ได้เข้าจุฬาเลยตอนนั้นเราเคยเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมฟังยังวะยังปะแต่เราทะเลาะกันเรื่องอะไรไม่รู้ไงมันก็เลยแบบไม่รู้จะเล่าอะไรมันก็เลยแบบเล่าไม่ได้ก็เลยเพราะว่าจำไม่ได้แต่ว่าการงอก็คือพี่ลี่ลงมากินข้าวจ้าเราตะลงให้กันอยู่2คนข้าวทั้งน้ำปลาลูกเลยก็แบบขอโทษแต่ตอนนั้นจะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ยังจำไม่ได้เลยแต่ว่าจำได้ว่าก่อนหน้านั้นก็คือขโมยกระดาษของพี่ลี่คือลิลี่จะมีกระดาษแบบเวลาลิลี่ไปเรียนร้องเพลงอันนี้คือแต่งเสร็จแล้วนะคะเป็นฟินิชลุคปล่อยผม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 สวยสวยอ่ะก็คือแต่งเสร็จแล้วอ่ะเล่าก่อนก็คือแบบตอนนั้นน่ะลิลี่ก็จะเป็นคนสะสมกระดาษเว้ยสะสมกระดาษตลอดเป็นกระดาษแบบเขียนจดหมายหาเพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะน้องล่าก็เอาไปอ่ะเอาไปใส่ในอัลบั้มแบบของตัวเองคือพี่ก็สะสมเป็นอัลบั้มแบบของที่เพื่อนให้มาเลยก็จะเก็บแล้วคือสุดท้ายก็คือหายไปหมดเลยจ้าแล้วขโมยแบบไม่เนียนขโมยแบบโบทุกช่องแล้วคือแบบไม่ได้ซ่อนด้วยอ่ะไออัลบั้มอะไรก็คือวางไว้แบบข้างล่างก็เหมือนทุกวันนี้ที่เอาเครื่องสำอางเอาครีมลาแมร์ไปใช้เอาทุกอย่างไปใช้ก็คือแบบทิ้งไว้ตรงไหนให้รู้ว่าจะใช้ทำไมหาอยู่ใช่ไหมล่ะก็เลยทำให้รู้ว่าหาอยู่เนี่ยก็หาเจอเอาไปคืนเอาเก็บไปคืนได้เอาไปเลยก็ได้แต่พี่ยังไม่เคยว่าละล่าเรื่องที่เอากระเป๋าเสื้อหรือว่าของไปใช้คือคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทะเลาะกันเรื่องเนี้ยแหละแต่อาจจะเป็นเพราะละล่ามันไม่เอาไปซ่อนเว้ยก็เลยทำให้แบบเวลาพี่จะใช้อะไรพี่ก็รู้ว่าพี่จะต้องมาหาก็เลยไม่ได้โกรธอะไรว่าแบบอย่างรองพื้นหรือว่าครีมอย่างเงี้ยก็ใช้ไปเถอะเพราะว่าลิลี่อ่ะก็ชอบซื้อของแล้วก็มีแบรนด์ส่งมาให้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกแบรนด์มานะที่มีนะคะที่ทำให้ไม่ต้องตกท่อนก็คือแบบมันก็มีเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยวุ่นวายแต่บางอย่างเวลาจะเอามาทำคลิปเอามารีวิวอะไรเงี้ยก็จะหาได้โดยง่ายก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องโทรไปวุ่นวายเผื่อวันบางวันน้องไม่อยู่บ้านอะไรเงี้ยไม่ต้องโทรไปวุ่นวายก็เห็นแล้วว่าอยู่นี่ก็เลยไม่ทะเลาะคืออาจจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีของ
คนที่ชอบเอาของของพี่สาวหรือน้องสาวไปก็คือต้องวางทิ้งไว้ให้เห็นชัดชัดก็เลยไม่ทะเลาะกันเนาะแต่สมมติชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็มาชี้แจงเรื่องการซิ้วของน้องลาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย